สวัสดีค่ะแฟนเพจ Community Chat ค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงเห็นตัวเลข GDP เศรษฐกิจจีนนะคะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มาสที่4นะคะก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะแต่มาสที่4ปี2565ก็เติบโต 2.9% นะคะโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะโตแค่ประมาณ 1.8% เท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งปี2565นะคะก็เติบโตประมาณสัก 3% นะคะก็ถือว่าต่ำกว่าปี64แต่อันนั้นนับไม่ได้เนี่ยเขาโต 8.4% ถือว่าเป็น pent up demand นะคะที่ทำให้จีนนั้นเติบโตค่อนข้างจะแรงมากทีเดียวค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าปี2023น่าจะโตได้ประมาณสัก 5-6% นะคะข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจนะคะเราจะมาลองแกะตัวเลขกันว่าไส้ในจริงๆของจีนเนี่ยเขาเติบโตจากอะไรบ้างแต่มีอีกข่าวนึงนะคะน่าสนใจไม่น้อยนะคะเขาบอกว่าปี2022นะคะประกาศประชากรการเกิดของคนจีนมาเนี่ยทำสถิติต่ำที่สุดในรอบ60ปีนะคะหรือว่านับตั้งแต่ปี1960นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมคนจีนเกิดน้อยลงนะคะและแต่ว่ามีคำถามจากนี้ไปนะคะว่าเมื่อคนเนี่ยที่จะต้องเข้ามาทำกิจกรรมนะคะมากินมาใช้มาทำบริการภาคบริการเมื่อน้อยลงแล้วเนี่ยมันจะทำให้จีนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตในอนาคตหรือไม่นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือทางการจีนเนี่ยเขารู้ไหมนะคะว่าเขากำลังเผชิญกับปัญหานี้นะคะแล้วเขามีการแก้เกมอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะคะอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์มาวิเคราะห์ให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ตัวเลข GDP ของจีนออกมานะคะครบหมดแล้วค่ะอาจารย์เนี่ยไตรมาสที่4แล้วก็ทั้งปี65นะคะโอ้ค่าแน่นอนค่ะลดลงต่ำกว่าปี64แล้วแต่ว่าไตรมาสที่4สิคะอาจารย์อันนี้พลิกความคาดหมายนะคะเฉลี่ยของตลาดเนี่ยเขาคาดการไว้ประมาณนัก 1.8% ปรากฏว่าออกมา 2.9 ค่ะถ้ามองในมุมของอาจารย์มองว่าอันนี้คือเกินคาดหมายไปไหมคะแล้วก็มันสะท้อนอะไรสำหรับภาวะเศรษฐกิจของจีนบ้างคะอ๋อครับผมคิดว่าคงไม่เกินความคาดหมายนักนะฮะค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมาละเขาเพิ่งจะเปิดไอ้เลิกซีโร่โควิดเนี่ยตั้งแต่วันที่7ธันวาคมค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลของไอ้ที่มันกำลังชุลมุนกันมากๆก็ประมาณสักใกล้ๆเดือนหนึ่งของไตรมาสที่4ค่ะนะครับที่อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของGDP นะฮะแต่ว่าเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคงไม่น่าจะถูกกระทบมากนะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จีนส่งออกเยอะนะฮะแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรเพราะอะไรครับเพราะมันฟื้นตัวจากไตรมาสที่3ค่ะเพราะไตรมาสที่3ของจีนเนี่ยมันขยายตัว 3.9% คือ GDP ปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสที่1ขยายตัว 4.7% ไตรมาสที่2ขยายตัว 0.4% เพราะว่าไปเจอไอ้โควิดที่เซี่ยงไฮ้นะฮะแล้วไปหลายเมืองใหญ่แล้วพอถึงไตรมาสที่3ก็ขยายขึ้นมาเป็น 3.9%ฉะนั้นใน3ไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยฮะก็ขยายตัวเฉลี่ย 3% แล้วไตรมาสสุดท้ายก็จาก 3.9% ในไตรมาสที่3เนี่ยมาเหลือ 2.9% ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเลยความคาดหมายนะฮะนะครับถ้าเผื่อว่ามันเกินระบาดของโควิดทั้งไตรมาสเลยนะผมว่าก็มีโอกาสที่จะลดลงเหมือนกับไตรมาสที่2ของปีที่แล้วนะฮะฉะนั้น 2.9% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ถึงขนาดเกินเลยต่อความคาดหมายมากนักนะครับค่ะเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยมันบอกนัยยะอะไรคะสำหรับภาวะเศรษฐกิจจีนเพราะหลายคนก็ห่วงกันนะคะว่า3เสาหลักเราจะได้รับปัญหาเหมือนกันหมดไหมคะทั้งสหรัฐทั้งยุโรปนะคะแล้วก็จีนปีที่แล้วที่เขายังซีโร่โควิดอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อปลายปีที่แล้วประกาศตูมเลยนะคะบอกพลิกความคาดหมายของคนบอก8มกราคมอ่ะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่เขาแล้วก็คนเนี่ยก็เขาให้คนเขาออกมาท่องเที่ยวข้างนอกกลายเป็นว่าต่อปีเนี้ยปี2566นะ2566จะกลายเป็นปีที่จีนจะเป็นเสาหลักเลยไหมคะสำหรับภาวะเศรษฐกิจโลกถ้าจีนยังคงนโยบายซีโร่โควิดต่อไปเนี่ยจีนไม่มีโอกาสเป็นเสาหลักอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คงจะทำให้3เสาหลักเนี่ยสั่นคลอนหมดแต่การที่จีนเลิกนโยบายซีโร่โควิดเนี่ยนะฮะก็คาดว่าผมว่าอีกไม่เกินสัก2เดือนเขาน่าจะตั้งตัวได้นะครับเพราะช่วงพีคของไอ้การเลิกซีโร่โควิดเนี่ยที่มันระบาดเยอะๆเนี่ยในเมืองใหญ่ๆไม่ได้น่าจะผ่านพ้นไปแล้ว
เช่นพวกเซี่ยงไฮ้กวางโจพวกปักกิ่งอะไรพวกนี้นะฮะนะครับฉะนั้นเมื่อปีแล้วเนี่ยมันก็เขาน่าจะเริ่มควบคุมได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็คือไม่เกินสิ้นไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับก็คือหลังช่วงหลังตุจีนนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเขาคุมได้ก็แน่นอนเลยไตรมาสที่2เนี่ยผมว่า GDP ของจีนจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นเป็นรูปตัว V นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเริ่มจะมีการไหลเวียนของอะไรต่อมีอะไรครบหมดเลยนะฮะไม่ว่าการไหลเวียนของผู้คนนะครับไหลเวียนของเรื่องของการลงทุนการค้านะไหลเวียนของภาคบริการไหลเวียนของเงินทุนไหลเวียนของการผลิตเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อสำคัญคือไตรมาสที่2เนี่ยมันก็มีวันหยุดยาวด้วยนะครับก็คือวันแรงงานที่อยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะฮะการจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะคล่องตัวในช่วงนั้นครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไตรมาสที่2คงจะดีตัวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มอยู่ตัวนะฮะนะครับทำให้ทั้งปีของปีเนี้ยนะฮะก็เห็นมีหลายๆสำนักของวันนี้ธนกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยก็ต่างพยากรณ์ว่าจีนจะโตประมาณ 5-6% ปีนี้นะคะอาจารย์นี้นะฮะครับแต่ว่าหน่วยงานสำคัญทางการวิจัยที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนะฮะที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วย The Chinese Academy of Science เนี่ยก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็น Forecasting Unit หรือว่า Forecasting Center ของเขานะฮะเขาก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่า GDP จีนปีนี้จะโต 6% ครับโดยที่ 6% นี้จะมาจากการบริโภคเนี่ย 3.5% นะจากการลงทุนเนี่ยนะครับ 1.5% แล้วก็มาจากไอ้การส่งออกสุทธิเนี่ย 1% รวมแล้วคือ 6% นะฮะแล้วเขาก็ยังไล่ต่อด้วยนะฮะว่าไตรมาสแรกเนี่ยเขาจะโตประมาณสัก 4% ต้นและไตรมาสที่2เนี่ยเขาจะโตดีขึ้นมาเป็น 9% กว่านะครับหลังจากนั้นไตรมาสที่3กับที่4เนี่ยก็จะโตประมาณสัก 4-5% เฉลี่ยทั้งปีคือ 6% ก็ใกล้เคียงกับที่มอร์แกนสแตนลีย์ที่เพิ่งจะปรับตัวเลขไปนะฮะว่า GDP ปีนี้ของจีนเนี่ยจะโต 5.7% นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปีเหตุผลหนึ่งก็คือปีที่แล้วฐานมันต่ำมากคือการที่ปีที่แล้วเนี่ย GDP จีนโตแค่ 3% เนี่ยซึ่งหลายสำนักก็บอกว่ามันโตต่ำหรือเกินนะหลายสำนักยังคาดว่าจีนยังโตเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะนะครับแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่า GDP จีนเนี่ยมันโต 8.4% ในปี2021อย่าลืมนะครับว่าไอ้โต 3% ที่ขึ้นมาทั้งปีของปีที่แล้วเนี่ยมันโตจากที่มันโตแล้วโตมาแล้วเนี่ย 8.4% นะครับคือถ้าเราลองเฉลี่ย3ปีแรกนะฮะที่จีนเจอโควิดนี่นะฮะก็คือปี2020 2021กับ2022ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเนี่ย3ปีแรกนี่ GDP จีนเนี่ยโตเฉลี่ย 4.5% นะครับเพราะว่าปีแรกปี2020โต 2.2% แล้วก็ตาม2021คือ 8.4% แล้วก็ปีล่าสุดก็คือ 3% เฉลี่ยแล้วก็คือ 4.5% นะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าที่จีนวางแผนยาวๆนะครับเพราะที่จีนเขาวางแผนยาวๆเขาจะโตประมาณ 5-5.5% ในช่วงเวลาคาดหน้านี้นะฮะแต่เนื่องจากมันเจอโควิดอ่ะมันก็เหลือเพียงแค่แก้ 4.5% โดยเฉลี่ยใน3ปีที่ผ่านมาและปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีแรกๆนะครับที่ GDP จีนเนี่ยขยายตัวเนี่ยไล่เลี่ยกับการขยายตัวของ GDP โลกต่ำกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำไปนะเพราะตามตัวเลขของ IMF เนี่ยปีที่แล้ว GDP โลกก็โตประมาณสัก 3.2% ของจีนเนี่ยโต 3% ก็ถือว่าโตต่ำนะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะปกติแล้วเนี่ย GDP จีนจะโตมากกว่า GDP โลกตลอดมาเป็น10ปีในช่วงที่ผ่านมานะครับและถ้าปีนี้ก็โตได้ 5-6% นะฮะโอ้โหเขาจะโตมากกว่า GDP โลกเนี่ยหลายเท่าตัวเพราะว่าข้อมูลของ IMF ก็บอกว่าจะโต 2.7% โลกปีนี้นะฮะถ้า World Bank ยิ่งหนักใหญ่เลยบอกจะโตไปแค่ 1.7% และถ้าจีนโตได้ 5-6% ก็จะโตมากกว่าตัวเลขของ World Bank เนี่ยประมาณสัก3เท่าตัวกว่านะครับงั้นถ้าโตได้อย่างนั้นเนี่ยจีนกลายเป็นเสาหลักสำคัญของโลกได้อย่างแน่นอนนะท่ามกลางอีก2เสาที่มันโครงเคลงอย่างมากเพราะว่า World Bank ได้ให้ข้อมูลแล้วใช่ไหมครับว่าอเมริกาจะโตเพียงแค่ 0.5% ในปีนี้แล้วก็ยุโรปนะฮะยูก็จะโตเพียงแค่ 0% คือไม่โตเลยในปีนี้นะใช่ใช่ค่ะอันนั้นคือตัวเลขคร่าวๆนะครับไอ้ปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลที่บางคนก็สงสัยว่าตัวเลขของจีนเนี่ยมัน
มันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่านะแต่ผมลงไปดูไส้ในนะเจาะไปทีละเรื่องเลยว่าปีที่แล้วปี2022เนี่ยมันโตขึ้นมาได้ 3% เนี่ยมันโตได้จากอะไรบ้างนะครับถ้าเราเห็นไส้ในแล้วเราจะเริ่มพยากรณ์ได้ชัดขึ้นของปีนี้นะครับถ้าเราลองดูไส้ในดูนะครับ GDP ของจีนปี2022เนี่ยมี 3% ค่าที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ย 17.94 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคิดเป็นค่าล่าสุดของเงินหยวนเทียบดอลลาร์นี่นะฮะนะก็คือตีไปว่า18ล้านล้านเหรียญอ่ะนะฮะนะครับเพราะว่าเงินหยวนมันแข็งค่าขึ้นมากเลยในช่วงล่าสุดนะมันเหลือ 6.6 หยวนเศษต่อดอลลาร์ใช่มั้ยฮะจากที่ไม่เคย 7.3 หยวนช่วงที่อ่อนหนักๆในเดือนตุลาคมครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีมูลค่าเนี่ย18ล้านล้านเหรียญกลมๆนะครับนะแล้วมันโตจากอะไรบ้างครับ1ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม Industrial Output เนี่ยบวก 36% ในปีที่ผ่านมานะครับและไอ้ 36% โดยเฉลี่ยที่บวกเนี่ยนะฮะมันบวกจากอะไรครับ1บวกจากไอ้พวกอุตสาหกรรมไฮเทคนะซึ่งบวก 7.4% นะไอ้รถยนต์ EV ปีที่แล้วเนี่ยขยายตัว 97.5% ครับนะโอ้สูงมากแล้วก็ตามด้วยไอ้ระบบเสา 5G A-based station เนี่ยนะฮะขยายตัว 16.3% นะแล้วก็ industrial computer ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรมเนี่ยขยายตัว 15% เฉลี่ยแล้วเนี่ย industrial output หรือว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากอันดับต้นๆนี่นะฮะก็ขยายตัว 3.6% นะนั่นคือตัวแรกครับแล้วตัวต่อมาคือดีครับ fixed asset investment นะการลงทุนของไอ้การลงทุนคงที่นี่นะครับก็ปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยขยายตัว 5.1% นะครับจะได้ก็กล่าวได้เลยว่าไอ้ fixed asset investment เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฮะเพราะว่ามันขยายตัวมากกว่าอัตราเฉลี่ย 3% เยอะเลยใช่ไหมฮะนะแล้วมันขยายตัวจากอะไรบ้าง fixed asset investment ลองไล่ไปทีละตัวนะครับนะปรากฏว่าการลงทุนนะครับในพวกไฮเทคอินดัสทรีเนี่ยขยายตัว 18.9% ในปีที่แล้วนะฮะนะแสดงว่าตอนนี้จีนกำลังมุ่งสู่อุตสาหกรรมไฮเทคอย่างเต็มที่เลยอะไรก็ตามที่มันใช้เรื่องของไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยนะจะเป็นตัวสำคัญของเขานะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอก investment in manufacturing industry ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยขยายตัว 9.17% ในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ investment in infrastructure นะการลงทุนในเรื่อง infrastructure เนี่ยขยายตัว 9.4% นะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ตัวที่ลากให้ไอ้ fixed asset investment เนี่ยมันได้เพียงแค่ 5.1% เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือ real asset มันลบไป 10% ปีที่แล้วค่ะนะครับไอ้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะติดลบไป 10% นะฮะในแง่ของการลงทุนใหม่นะฮะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คือ fixed asset investment โต 5.1% นะในปีที่ผ่านมานะครับ retail sale ครับ retail sale เนี่ยนะฮะลบ 0.2% นะครับมีมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ย 6.51 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะเมื่อคืนนี้ไอ้ fixed asset investment เนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะครับ 8.48 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนั่นคือไอ้ fixed asset investment มูลค่าของเขานะฮะแต่ว่า retail sale เนี่ยมีมูลค่า 6.51 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะก็ประมาณสัก1ใน3ของ GDP แหละจะไม่ง่ายเลยนะครับไอ้มูลค่าค่าผลิตนี่นะครับก็ติดลบไป 0.2% แต่ว่าที่มันขยายตัวมากก็คือหมวดอาหารครับบวก 8.7% ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ตามด้วยหมวดเครื่องดื่มเนี่ยขยายตัว 5.3% นะครับครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยการจ้างงานใหม่ในภาคเมืองนะฮะของจีนเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 12.06 ล้านคนนะแรงงานใหม่ที่เขาจ้างงานใหม่นะครับแล้วคราวนี้มาดูภาคบริการมันเป็นยังไงนะผลผลิตในภาคบริการปีที่แล้วเนี่ยขยายตัว 2.3% นะครับแล้วก็ที่ขยายตัวมากของภาคบริการก็คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของIT information technology นะที่ขยายตัว 9.1% แล้วก็ตามด้วย financial industry อุตสาหกรรมการเงินนี่นะฮะขยายตัว 5.6% นะครับนั่นคือเนื้อในหรือว่าไส้ในที่เราสามารถวิเคราะห์ได้เป็นรายเซกเตอร์เลยนะฮะเราจะได้เห็นภาพชัดเพิ่มมากขึ้นเราจะได้ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ในจากปีเสือมาปีกระต่ายนี่นะฮะนะครับและคราวนี้มาดูการลงทุนของต่างประเทศ FDI นี่นะฮะ
ธรรมดาว่าอะไรมั่งที่ต่างประเทศเข้าไปลงทุนในจีนเยอะในปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามันมีอยู่ 5-6 เซกเตอร์ที่ขยายการลงทุนอย่างมากของต่างประเทศนะฮะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ย FDI ของต่างประเทศเนี่ยเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยปีที่แล้วขยายตัว 9.9% นะครับมีมูลค่าถึง 1.16 ล้านล้านหยวนนะฮะนะครับ 1.16 ล้านล้านหยวนนี่ก็โอ้โหก็ถึงว่าร่วมร่วม 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะนะนะครับครับก็คืออะไรครับหนึ่งก็คือเรื่องของเฮลท์แคร์ต่างชาติเข้าลงทุนในจีนเยอะมากนะฮะเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของไออุตสาหกรรมสีเขียวที่รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะและสามก็คือไฮเอนด์แมนูแฟคเจอริงอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีมากๆทั้งหลายนะครับแล้วก็ภาคบริการแล้วก็เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการพวกอีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือ 4-5 เซกเตอร์ที่จีนก็ที่จีนรองรับการลงทุนจากต่างประเทศมากๆของปีที่แล้วนะครับที่ผมกล่าวมาก็คือเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าจีนเองเนี่ยนะครับมีอะไรมั่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเขาแล้วมีตัวอะไรที่เป็นตัวถ่วงรั้งเขาในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไอ้ตัวถ่วงรั้งที่น่าจับตามองก็คือการชะลอตัวลงของการค้าต่างประเทศไอ้ตัวเนี้ยกล่าวได้เลยว่าจะเป็นตัวแปรที่ลากจีนให้โตช้ากว่าที่ควรจะเป็นในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับก็คือเรื่องของการค้าต่างประเทศเนี่ยการส่งออกทั้งหมดของปีที่แล้วของจีนเนี่ยมีมูลค่า3ประมาณ 3.6 ล้านล้านหยวนล้านเหรียญสหรัฐนะสูงสุดในเป็นประวัติการเนี่ยตั้งแต่มีการส่งออกมานี่นะฮะการส่งออกของจีนเนี่ยขยายตัว 7% ในดอลลาร์เทอมปีที่แล้วนะฮะนะครับแล้วก็ขยายตัวโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ย 7% นะครับส่วนการนำเข้าเนี่ยขยายตัว 1.1% ในปีที่แล้วมีมูลค่า 2.71 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันแรงต้นแต่ว่าแผ่วไปนะครับคือในช่วง 8-9 เดือนแรกของจีนเนี่ยการส่งออกดีมากเลยแต่ว่าในตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกายนธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยมันเริ่มติดลบแล้วก็ติดลบรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเดือนธันวาเนี่ยติดลบไปประมาณสัก 10% การส่งออกจีนนะฮะเดือนพฤศจิกายนก็ติดลบไปร่วมๆ 9% นะครับแล้วก็เดือนตุลาก็ติดลบไปสัก 4-5% นะดังนั้นก็จะเห็นเลยว่าการส่งออกซึ่งเป็นเรือธงสำคัญของจีนเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงอย่างชัดเจนเหมือนกับแนวโน้มของโลกพอเราก็จะเห็นแล้วแม้แต่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยพอเศรษฐกิจถดถอยของโลกนะฮะแล้วก็หลายๆตัวแปรที่เกิดจากไอ้สแต็กเฟชั่นอะไรต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับครับแล้วก็อาจจะผสมผสานด้วยการที่จีนเองมีการยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละเดือนธันวาคมคงชุนชุนพอสมควรเลยนะซัพพลายเชนมันคงจะรวนไม่ใช่น้อยล่ะที่ทำให้การส่งออกเนี่ยชะลอมีแนวโน้มชะลอตัวลงนะครับแล้วก็น่าจะชะลอตัวลงติดต่อกันไปในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะพอก็คาดการส่งออกของจีนเนี่ยน่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะครับนะค่ะอาจารย์ค่ะในส่วนที่อาจารย์บอกเมื่อประมาณไตรมาสที่4นะคะไตรมาสที่4ของปีที่แล้วไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของว่ามันเป็นการเปรียบเทียบ year on year 64อาจจะตัวเลขแบบขึ้นเยอะด้วยหรือเปล่าคะเกี่ยวกันด้วยไหมคะมีส่วนนะมีส่วนนะครับเพราะว่ามันโอ้โห 8.4% เนี่ยโอ้โหสุดๆเลยใช่ไหมมันเยอะมากค่ะ 8.4 GDP ขยายตัวปี2021ก็ขยายตัวมากนะก็5%กว่าใกล้ๆ 6% ใช่ไหมครับอเมริกาก็ขยายตัว 5% กว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าปี2020มันติดลบไปเยอะใช่ไหมฮะโลกมันติดลบไปตั้ง 3% กว่าใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเมื่อฐานขึ้นมา 8.4% แล้วเนี่ยนะครับคุณจะขึ้นต่อเยอะๆเนี่ยยากมากด้วยสถานการณ์หลายๆตัวแปรนะครับฉะนั้นตัวแปรจากภายนอกประเทศก็ทำให้ GDP ของจีนเนี่ยก็ควรจะต้องชะลอตัวลงเมื่อปีที่แล้วแล้วยังมาเจอปัญหาภายในก็คือติดโควิดอย่างมากในช่วงไตรมาสที่2นะแล้วก็อย่างไตรมาสที่4ก็มาเจอไอ้การปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับแล้วก็มีอะไรต่อมิไรนี่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาโต 3% ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าต่ำมากนะครับถือว่าต่ำมากนะและไอ้ 3% เนี่ยก็จะกลายเป็นฐานของปีนี้ไงว่าปีนี้เนี่ยมันจะต้องโตถ้าปีนี้เขาโตได้ 6% เนี่ยเอา3บวก6หารด้วย2มันก็โตเฉลี่ย2ปีก็คือ 4.5% อ่ะประมาณเท่าไหร่ครับนะครับ3% กับ 6% ก็ 4.5% เท่านั้นเองใช่ค่ะครับนะกับฉะนั้นก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นการโตที่สูงมากก็กล่าวได้สรุปคืออะไรครับก็คือ4ปีนะครับตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงปีนี้ชัดเฉลี่ยยาวๆเนี่ยจีนก็โตเพียงแค่ 4.5% อันนี้ถือว่าโตแบบว่า
โตแบบว่าประชาชนเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมอาจารย์นะเป็นศักยภาพการเติบโตเขาได้เท่านี้หรือว่ามันต่ำกว่าศักยภาพเขาคะจีนตั้งเป้าไว้ที่5-5.5%นะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าตั้งแต่มาที่ไปเขาคงจะพยายามทำให้กลับไปที่เป้าแล้วถามว่าทำไมเป้า 5.5% นี้ยอมรับได้ไหมก็เราดูฐาน GDP ของจีน18 ล้านล้านเหรียญเทียบกับอเมริกาประมาณ22-23 ล้านล้านเหรียญเนี่ยนะครับรายได้ต่อคนต่อปีของจีนเนี่ยประมาณสัก 12,600 เหรียญต่อคนต่อปีอเมริกาเนี่ย6 กว่าเหรียญนะครับนะรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยของจีนเนี่ยมันน้อยกว่าอเมริกาเนี่ยกี่เท่าเลยครับ 4-5 เท่าตัวนะและจีนก็ยังอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางด้วยซ้ำไปนะอยู่ในเพดานของรายได้ปานกลางแหละนะถ้าสมมตินี้อีกสักนิดหนึ่งก็คงจะหลุดออกจากไอ้กับดักรายได้ปานกลางได้นะครับฉะนั้นการที่จีนโต4ประมาณ 5-5.5% เนี่ยก็ถือว่าเป็นการโตในระดับปานกลางของประเทศที่ยังอยู่ในเป็น middle income country หรือว่าประเทศรายได้ปานกลางนะครับเพราะอะไรเพราะฐานก็ไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่เหมือนทวีปทั้งทวีปที่มีคนถึง 1,400 กว่าล้านคนใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการโตในระดับนี้ก็ถือว่าเป็นการโตที่ไม่น่าแปลกใจแหละแล้วก็จะมีตัวแปรหลายตัวแปรที่เขาสามารถใช้กระตุ้นได้ครับตัวอย่างเช่นอะไรครับนโยบายเศรษฐกิจมาภาคของเขาเนี่ยมีความคล่องตัวมากกว่าตะวันตกเนี่ยอย่างมากมายเลยเช่นอะไรมาครับตัวแรกเงินเฟ้อทั้งปีของปีที่แล้วคุณเอาลองเดาสิว่าจีนมีอัตรา CPI เท่าไหร่ครับของโลกเนี่ยเกือบ 9% CPI ปีที่แล้วนะฮะจีนเนี่ย 2% เองนะนี่เป็นตัวเลขที่สหรัฐอยากได้มากเลยนะฮะใช่ใช่ก็คือเป้าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าเป้าเงินเฟ้อของอเมริกาของจีนเนี่ยอยู่ที่ 3% ฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเฟ้อของเขาเนี่ยที่เป็นเฮดไลน์เนี่ยมันต่ำกว่าเป้าเนี่ยไปตั้ง 1% นะครับเพราะว่ามันอยู่แค่ 2%แล้วถ้ายิ่งดูถึงไอ้คออินเฟลชันเนี่ยปีที่แล้วจีนเนี่ยมี CPI ของคออินเฟลชันเพียงแค่ 0.7% นะครับแล้วขณะเดียวกันไอ้ PPI นะฮะดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยมันติดลบครับมันเริ่มติดลบก็แสดงว่าต้นทุนการผลิตมันเริ่มลดลงเพราะราคาพลังงานราคาวัตถุดิบต่างๆราคาแร่ธาตุต่างๆมันลดลงไงฮะแบบในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าต้นทุนการผลิตเขาลดลงนะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็แสดงว่าเขาก็แบกรับต้นทุนที่ลดน้อยลงล่ะฉะนั้นไอ้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะกดดันเขาได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเขากดดันได้ค่อนข้างน้อยเป็นไงครับแน่นอนถ้ามันจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้หนักมือขึ้นเนี่ยเขาก็จะทำได้ง่ายไงไม่ว่าจะผ่านนโยบายการเงินหรือว่านโยบายการคลังใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเขาจะทำไงบ้างหนึ่งลด RR ลงมานะครับreserve requirement ratio นี่นะฮะนะซึ่งสามารถลดลงได้อีกประมาณสัก 1% สบายๆเลยในปีนี้นะแล้วก็ปล่อยเงินมาได้เยอะนะ 1% นี่นะแล้วก็สามารถเลยครับลดดอกเบี้ยนโยบายถ้าจะทำถ้าเงินเฟ้อมันยังเป็นอย่างนี้นะครับและเงินเฟ้อโลกเนี่ยก็ทำท่าจะชะลอตัวลงด้วยนะอย่างที่เราเห็นในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับล่าสุดมันก็เหลือเพียงแค่ 6.5% ใช่ไหมไอ้เฮดไลน์นี้ใช่ไหมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความคล่องตัวของการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะที่จะใช้ได้อย่างค่อนข้างสะดวกสบายในปีนี้ถ้าเขาจำเป็นต้องใช้และคุณเอารู้ไหมครับว่าตอนนี้ไอ้เงินฝากในแบงก์จีนเนี่ยที่มันเกินกว่าเงินกู้เนี่ยครับที่เขาปล่อยกู้ไปเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับสูงสุดในรอบ12 ปีนะครับเขามีเงินฝากเกินกว่าเงินกู้เนี่ยครับ 6.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับ6.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะว่าเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ของจีนเนี่ยมัน200 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP จีนนะครับมันมีมูลค่าร่วม40 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะฮะ GDP จีนอยู่ที่18 ล้านล้านเหรียญใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินฝากเขาสูงมากแล้วเงินฝากเนี่ยมันสูงมากเป็นพิเศษมันก็เลยทำให้การบริโภคปีที่แล้วมันแผ่วไงฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ domestic consumption ของปีที่แล้วเนี่ยมันขยายตัวต่ำมากเลยนะแล้วมันก็เป็นสาเหตุทำไมจีนยังโตได้แค่ 3% ไงนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกเอ๊ะทำไมประชาชนโมเดลฝากเงินเพราะประชาชนไม่ได้ใจยังไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับนะมันก็เลยทำให้เงินฝากเนี่ยสูงขึ้นมาสูงสุดในรอบ12 ปีนะฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางให้ประชาชนใช้จ่ายเงินนะครับ
ฉะนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าไงว่าไอ้ domestic consumption เนี่ยมันควรจะต้องมีสัดส่วนทำให้ GDP จีนเนี่ยโตได้ 3.5% ในปีนี้มันต้องหันไปมุ่งเหรอจากคราวนี้มันต้องหันไปมุ่งด้านของอสังหาริมทรัพย์ไหมคะเพราะก้อนใหญ่ที่สุดที่เป็นการบริโภคของเขานี่มันคืออสังหาริมทรัพย์อสังหาด้วยแล้วก็การบริโภคไอ้เรื่องของไอ้ภาคบริการด้วยค่ะนะครับเช่นร้านอาหารการกินภัตตาคารอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะการเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกไอ้ Wi-Fi อะไรทั้งหลายนี่นะครับพวกนี้มาอยู่ในเซอร์วิสเซกเตอร์ซึ่งจีนเนี่ยเขากำลังมุ่งให้ตัวเองเป็นเซอร์วิสเบสอีโคโนมีเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นโปรดักชันเบสอีโคโนมีค่ะก็อิงอยู่กับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมฮะทำให้จีนเป็นโรงงานโลกใช่ไหมครับแต่ว่าต่อมานี้ไม่ใช่แล้วเขาบอกเขาจะใช้ตัวแปร2-3ตัวแปรในการเป็นตัวลากจูงเศรษฐกิจจีนโดยพึ่งพาตัวเองใช้จมูกตัวเองหายใจนะฮะเรื่องแรกคืออะไรครับก็คือการเพิ่มสัดส่วนของโดเมสติกคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคภายในประเทศเนี่ยต่อ GDP ของจีนเพราะว่าโดเมสติกคอนซัมชันเป็นแค่ประมาณสัก 60% เองของจีนนี่นะฮะจริงๆแล้วของอเมริกามันต้อง 70-80% นะฮะไอ้โดเมสติกคอนซัมชัน 70% ใช่มั้ยฮะครับฉะนั้น1เขาจะเร่งการบริโภคภายในประเทศและจะเร่งได้เพิ่มเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณได้เลิกไอ้นโยบายซีโร่โควิดไงพอคุณโลกเลิกนโยบายซีโร่โควิดแล้วดูสิครับโอ้โหการออกมานะครับของผู้คนนี่นะครับของจีนเนี่ยนะฮะมาท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยเช่นตุรกีเนี่ยเขาบอกจะต้องมีคนเดินทางเนี่ยประมาณสัก 2,000 ล้านเที่ยวประชากร 1,400 ล้านคนแต่ว่าเดินทาง 2,000 ล้านเที่ยวนะฮะแต่ว่า1คนเป็นทางมากกว่า1เที่ยวไงฮะนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฉะนั้นเมื่อคนมันเดินทางมากๆ people มัน flow มากๆเนี่ยเป็นไงครับมันทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะและไอ้ไตรมาสที่1เนี่ยขณะที่เขายังมีปัญหาติดโควิดเยอะนะฮะและคนเสียชีวิตก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเขารายงานข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าประมาณ1เดือนเล็กน้อยเนี่ยเขาเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยชี้เชิด 60,000 คนนะตั้งแต่เขาเริ่มยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะจนถึงวันที่12มกราคมเนี่ยเขาเสียชีวิตไปอีก 59,000 กว่าคนนะกับก็ถือว่าพุ่งพวดขึ้นมาเลยเพราะว่าตั้งแต่โควิดมา3ปีเนี่ยจีนเสียชีวิตไปแค่ 5,200 กว่าคนใช่ไหมฮะแต่ว่านี่แค่เดือนเดียวนะฮะเสียชีวิตไปชี้เชิด 60,000 คนนะฉะนั้นเขาถือว่าเขาเสียชีวิตเยอะนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกชาติเมื่อไปอย่างนี้หมดละเวลาที่เราไปดูชาติไหนก็เหมือนกันหมดใช่ไหมฮะคุณก็จะเสียชีวิตกันมากแหละเวลาที่คุณปล่อยให้มันระบาดบ้างๆในช่วงแรกนะก่อนที่มันจะสร้างไอ้herd immunityหรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่ได้ขึ้นมาได้นี่นะครับครับนั่นคือสิ่งที่แต่ว่าไอ้ไตรมาสแรกเนี่ยสิ่งที่มันช่วยจีนเอาไว้ทำให้ GDP ที่เขาคาดว่ายังโตได้ประมาณสัก 4.2% เนี่ยในไตรมาสแรกเนี่ยคือแล้วเปิดประเทศนอกจากเปิดประเทศแล้วคืออะไรอีกครับอะไรครับจีนไงครับอ๋อตัวจีนก็คือจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเลยเพราะในประเทศเขาเองผู้คนที่เคยเดินทางท่องเที่ยวกลับบ้านอะไรต่างโอ้โหใต้เอียกันอะไรต่างกันสนั่นทั่วประเทศเนี้ยนะนะครับใต้เอียผ่านออนไลน์มาแล้ว3ปีปีนี้ได้เจอพ่อเจอแม่เจอปู่ย่าตายายนะครับนะฮะเป็นไงครับมันก็ทำให้แล้วเราคิดดูว่าไอ้คอนซัมชันเอ็กเพนดิเจอร์มันจะมากมากนะจากการฉลองตัวจีนนี่นะฮะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมามันฉลองแทบไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะมันติดโควิดกันใช่ไหมฮะเรื่องกักตัวเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะคนก็เดินทางกันไม่ได้คล่องตัวแต่ตอนนี้เขาเปิดเต็มที่ไงฮะนั่นคือสาเหตุที่ทำไมไอ้ GDP ไตรมาสแรกจริงๆมันน่าจะแผ่วมากแต่ที่มันไม่แผ่วมากเพราะอะไรครับเพราะคนลงเยอะเพิ่มซีโร่โควิดนะใช่ค่ะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวด้วยใช่เดินทางท่องเที่ยวมากทั้งในและนอกประเทศนะครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยสองข่าวที่น่าสนใจอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ฟังไปนะคะเรื่องของ GDP ไตรมาส4นะคะก็โตมากกว่าที่มีการคาดการณ์ 2.9% แล้วก็ทั้งปีเนี่ยโต 3% และอาจารย์บอกว่าปีนี้เนี่ยจะโตได้ถึง 6% นะคะแต่ถ้าโดยเฉลี่ยแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเฉลี่ยของเศรษฐกิจจีนโตได้ 4.5% ประเด็นนึงนะคะเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะโตได้แบบยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องมาจากกำลังประชากรของเขาเนื่องจากจีนเนี่ยเขาตัวใหญ่มากเพราะว่าประชากรเขาค่อนข้างใหญ่แต่วันนี้มีข่าวออกมานะฮะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าประชากรจีนเนี่ยมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยกว่าอัตราการตายเนี่ย
คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบ60ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1960เขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีเลยที่ประชากรเกิดน้อยกว่าประชากรที่เสียชีวิตเราไม่แน่ใจว่านี่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าโควิดก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้เขามีผู้เสียชีวิตเยอะค่ะจะอาจารย์มองยังไงบ้างคะเกี่ยวกับข่าวนี้มันกำลังสะท้อนอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะคะส่วนหนึ่งคงเป็นโควิดเพราะว่าไอ้เดือนธันวามันตายไปในรูป 60,000 คนใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่ตัวแปรใหญ่มันคือตัวแปรแนวโน้มของประชากรจีนที่เป็นอย่างนี้มาแล้วหลายปีปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนตายมากกว่าคนเกิดเนี่ย 850,000 คนนะครับคนตายมากกว่าคนเกิดเนี่ย 850,000 คนนะครับแล้วก็ทำให้ประชากรติดลบเป็นครั้งแรกก็คือนะครับก็คือคนทุก 1,000 คนเนี่ยประชากรลดลง 0.6% ค่ะนะนั่นคือตัวเลขคร่าวๆนะครับนะอัตราเกิดของจีนในปีที่แล้วนี่นะครับ 1,000 คนเนี่ยมีคนเกิดเนี่ย 6.77 คนแต่ว่า 1,000 คนมีคนตายเนี่ย 7.37 คนก็แสดงว่าคนตายมากกว่าคนเกิดเนี่ยประมาณ 0.6 คนใน 1,000 คนใช่ไหมฮะนะก็เลยทำให้ประชากรเริ่มติดลบนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเพราะอะไรครับมันคือโรคเดียวกับที่ญี่ปุ่นกับเยอรมนีเจอญี่ปุ่นเจอมาแล้วไปก่อนแล้วและไทยเราเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยผมว่าอีกไม่เกิน5ปีเจอแบบนี้เนี่ยใช่ๆค่ะก็คนตายมากกว่าคนเกิดใช่มั้ยฮะค่ะแต่ว่าของจีนเนี่ยเราคงยังไม่สามารถไปวิเคราะห์ได้ว่าคนมันจะตายมากกว่าเกิดไปเรื่อยๆค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าปี2020เนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มนโยบายนะครับเขาเริ่มมีนโยบายให้ประชากรเนี่ยคู่สมรสเนี่ยมีลูกได้3คนนะปี2016เนี่ยเขาเริ่มให้ประชาให้คู่สมรสเนี่ยมีลูกได้2คนต่อ1คู่สมรสนะฮะแล้วพอมาถึงปี2020อีก4ปีต่อมาเนี่ยเขาก็อนุญาตให้สามารถมีลูกได้3คนต่อคู่สมรส1คู่จากเดิมที่เขาใช้นโยบายลูกคนเดียวเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศก็คือประมาณสัก1979-80เท่านี้เขาเริ่มมีวันชายโพลิซีตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาเลยนะครับแล้วมายกเลิกเป็นครั้งแรกก็คือปี2016นะต้องกี่ปีฮะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมอัตราเกิดเนี่ยมันจึงน้อยกว่าอัตราตายได้นะฮะในเช็คที่เห็นอยู่เขาตั้งใจใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่ว่าจีนตอนนี้เขากำลังแก้เกมยังไงครับค่ะเขาแก้เกมโดยการปลดล็อกเรื่องการจำกัดจำนวนประชากรจำนวนจำนวนลูกต่อครอบครัวนะฮะก็คือถ้าได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม2เท่าอ่ะจากคนหนึ่งมากลายเป็น3คนทีนี้มันขึ้นอยู่ว่าเมื่อเพิ่มขึ้นจาก1คนเป็น3คนแล้วเนี่ยมันทำสำเร็จไหมและนี่คือมูลเหตุหนึ่งว่าทำไมเขาจึงจัดการกับไอ้โรงเรียนกวดวิชาไงก็บอกเนี่ยโอ้โหไอ้ค่ารายจ่ายของผู้ปกครองเนี่ยนะต่อการเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับโอ้โหมันสูงเหลือเกินนะฮะต้องส่งไปกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชาก็คิดค่ากวดวิชาโอ้โหแพงมหาศาลนะโรงเรียนกวดวิชาก็ร่ำรวยมหาศาลเข้าไปจดทะเบียนขายหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยพุ่งอุทยานเลยอย่างที่เรารับรู้อยู่ก่อนที่เขาจะจัดระเบียบเมื่อ2-3ปีที่แล้วนี่นะฮะนะครับครับนะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจะต่อไปเนี่ยเขาจะหามาตรการให้คนมาเกิดเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าสำเร็จหรือเปล่านี่ไม่อันนี้ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้นะฮะเพราะว่าประเทศจำนวนมากเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเราดูอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาโดนรงค์มาแล้วเป็น10ปีก็จนป่านนี้นะครับประชากรเนี่ยตายมากกว่าเกิดไม่ต่ำกว่า5-6 แสนคนในทุกปีเลยติดต่อกันมาเป็น10ปีนะนะครับประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเคยมี127 ล้านคนแต่ตอนนี้มันเหลือแค่125 ล้านคนเองครับหายไป2 ล้านคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับชนะของจีนเนี่ย1ตอนนี้เขาแก้เกมยังไงครับเขาแก้เกมโดยการยืดเวลาเกษียณอายุของคนในวัยทำงานเดิมนั้นเนี่ยเขาให้คนวัยทำงานเนี่ยผู้ชายเกษียณอายุ60 ปีแล้วผู้หญิงเนี่ยเกษียณอายุ55 ปีแต่ตอนเนี้ยเขาเพิ่มไปอีก5 ปีคือให้ผู้ชายเนี่ยทำงานได้จนถึงอายุ65 ปีนะครับและให้ผู้หญิงเนี่ยทำงานได้ถึง60 ปีนะครับเพื่อจะได้ลดทอนแรงกดดันของการขาดแคลนแรงงานในวัยทำงานนะครับอย่างน้อยก็ได้เพิ่มขึ้นอีก5 ปีนะฮะแล้วก็ผ่อนคลายปัญหาเรื่องเพนชั่นเรื่องของไอ้เงินเกษียณอายุด้วยใช่ไหมฮะนะอะไรทั้งหลายนี่นะฮะครับแล้วก็3ก็คืออะไรครับระดมสร้างไอ้โรงเลี้ยงเด็กอยู่ทั่วทั้งประเทศ
นะครับสถานที่รับเลี้ยงเด็กนี่นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อพ่อแม่เนี่ยเวลามีลูกแล้วเนี่ยแทนที่จะต้องมาดูแลให้แม่ซึ่งเป็นปกติทำงานอยู่ด้วยนะครับต้องออกมาดูแลลูกนี่นะฮะก็ไปให้แก่สถานเลี้ยงเด็กเนี่ยเป็นคนดูแลและเรื่องนี้เองนะครับที่ทำให้เขาต้องหาทางจัดการกับปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้เร็วที่สุดทำไมครับเพราะว่าถ้าคุณมีลูกจากแค่1คนเป็น3คนเนี่ยคุณอยู่บ้านเดิมได้อีกต่อไปมั้ยครับใช่มั้ยครับจํานวนห้องจํานวนสเปซจํานวนตารางเมตรของคอนโดที่คุณอยู่มันก็จะเล็กเกินไปใช่มั้ยฮะนะใช่ฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องมีลูก3คนเนี่ยคุณจะให้ลูก3คนอยู่ในห้องเดียวกันได้ยังไงล่ะใช่มั้ยฮะนะครับมันก็จะต้องขยายคอนโดซื้อคอนโดใหม่นะฮะถ้าคุณมีลูกมากขึ้นกว่าเดิมต้อง2เท่านี่นะฮะนะมันก็เลยเป็นไงฮะมันก็เลยถ้าเผื่อว่าเขาไม่สามารถแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ได้เนี่ยโอกาสรณรงค์ให้คนมีลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจเนี่ยผมว่าจะลดประสิทธิภาพลงไปอย่างมากเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องพยายามหาทางลดทอนปัญหาเรื่องของให้ประชากรเกิดน้อยนี่แหละนะแต่อันนี้ยังไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคืออะไรก็คือเขาเดิมเป็นการอย่างที่ผมพูดถึงนี่แหละนะประชากรล่าสุดของคนจีนเนี่ยมี 1,418 ล้านคนนะ 1,418 ล้านคนนะครับนะซึ่งจำนวนเนี้ยถ้ายังเป็นแนวโน้มแบบนี้ก็คือประชากรเริ่มติดลบเนี่ยก็คงไม่เพิ่มอีกวันนี้แล้วและปีเนี้ยอินเดียก็จะแซงหน้าจีนเป็นครั้งแรกโอ้นี่น่าสนใจนะฮะอาจารย์ในแง่ของจำนวนประชากรนะอันนี้สนใจค่ะแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้งแอสเซทแล้วก็เป็นทั้งไลอาบิลิตี้โอเคมันในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็ต้นทุนนะครับมันขึ้นอยู่กับช่องไหนฮะถ้าคุณเลี้ยงคนออกมาแล้วคนมีคุณภาพดีอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแต่ถ้าคุณเลี้ยงคนออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพไม่ดีนะครับแล้วไม่มีงานให้เขาทำเราดูกรณีของอินเดียกับจีนเนี่ยไอ้นี่เราไม่ได้เป็นการอินเดียว่าเขาด้อยกว่าจีนยังไงนะฮะประชากรไล่เลี่ยกันและอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยมีระบบเลือกตั้งผู้ภาษาอังกฤษก็เก่งกว่าคนจีนเยอะ GDP ของอินเดียในขณะนี้3ล้านล้านเหรียญกว่าแต่ GDP จีน18ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันห่างกันกี่เท่าครับ 5-6 เท่านะครับประชากรเนี่ยเกือบจะเท่ากันเลยนะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าภาระในการเลี้ยงดูคนเพราะว่าอินเดียมีลูกไม่อั้นเนี่ยเขาไม่มีนโยบายควบคุมจำนวนประชากรใช่ไหมครับและจีนเนี่ยที่ต้องมีนโยบายลูกคนเดียวตั้งแต่สมัยเติ้งเปิดประเทศใหม่ๆเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขารู้ไงว่าถ้าขืนให้คนจีนเกิดมากๆเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ละคนความจะโตนี่นะมันจะทำให้โอกาสในการพัฒนาในช่วงนั้นเนี่ยยากลำบากมากนโยบาย4ทันสมัยของเติ้งก็จะไม่ได้ผลละนะถึงแม้ว่าคุณจะไปเปลี่ยนนโยบายจากระบบสังคมนิยมมาระบบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดก็ตามตั้งแต่ไอปี1979เป็นต้นมานี่นะฮะเขาจึงมีนโยบายในการจำกัดการมีลูกให้เหลือแค่คนเดียวในตอนนั้นไงนะครับแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยนะครับคุณก็จะมีปัญหาแหละนะเพราะว่าประชากรที่มันเกิดแล้วมันเริ่มติดลบเนี่ยมันก็จะทำให้ประชากรในวัยทำงานในอนาคตมันก็จะลดลงแต่ว่าจีนเขาแก้เกมเรื่องอีกต่อมาซึ่งผมว่าจะมีผลมากคือเรื่องอะไรครับคุณเนาลองช่วยผมวิเคราะห์เรื่องที่3เนี่ยสำคัญมากเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว2เรื่องใช่ไหมฮะ1ก็คือขยายการมีลูกของครอบครัว2ก็คือยืดอายุเกษียณ3ก็คือโรงเลี้ยงเด็ก4คืออะไรครับเร่งพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อมาใช้แทนผู้คนตัวอย่างนี้เลยครับระบบUnmanned เทคโนโลยีทวีที่ไม่ต้องใช้คนค่ะเป็นไรครับพวก AI พวกโรบอทนะฉะนั้นจึงไม่ได้แปลกใจว่าทำไมจีนยังเร่งพัฒนาพวกนี้อย่างมากเพราะเขารู้ไงว่าต่อไปเนี้ยนะฮะการที่จะไปพึ่งแรงงานมากๆเหมือนเดิมคงทำไม่ได้แล้วนะและข้อสำคัญก็คืออะไรครับยิ่งมันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้มากแต่มันยิ่งยืดอายุการทำงานของคนได้ยาวขึ้นเพราะว่าคุณสามารถทำงานโดยใช้สมองแทนที่กล้ามเนื้อไงประเทศเนี่ยยิ่งด้อยพัฒนามากเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องหากินกับกล้ามเนื้อครับไม่ใช่หากินกับสมองนะไม่ใช่หากินกับภูมิปัญญาใช่ไหมตอนต่อไปนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหากินกับ wisdom หากินกับ knowledge ไม่ใช่หากินกับ muscle นะครับที่เหมือนเดิมนะฮะ
เพราะว่าเป็นแรงงานจีนมันแพงแล้วหากินไม่ได้กับแรงงานไม่ได้มากเหมือนเดิมแล้วแล้วก็พยายามย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศอย่างที่จีนทำอยู่กันเนี่ยมาลงทุนในไทยลงทุนในอาเซียนเยอะมากเลยใช่ไหมฮะนะขยายตัวนะลงทุนในเส้นทางสายไหมด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมครับนะดังนั้นนั่นคือสิ่งว่าทำไมเขาจำเป็นต้องเร่งพัฒนาเรื่องระบบดิจิทัลรีวิวของเขาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทุกเรื่องของจีนนะครับค่ะอาจารย์ขาทีนี้เนี่ยเรื่องของการที่ประชากรจีนเนี่ยเกิดน้อยลงเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่น่าจะกระทบกับเรื่องการเติบโตของจีนมากเพราะว่าจีนเขาวางแผนเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการที่จะมาอาจจะ1คนจากเดิมที่เกิด1คนสามารถทำมูลค่าได้เท่านี้พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมูลค่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวก็ได้มันกระทบไหมคะกับการเติบโตครับเพราะหลายคนห่วงบอกว่าเอ๊ะถ้าประชากรเกิดน้อยลงเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะยังคงมี power เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาออกสินค้ามาตัวนึงออกบริการมาตัวนึงอะไรเขาใช้ภายในประเทศเขาเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วมันก็เกิดได้แล้วคือขายของได้แล้วอาจจะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็ได้นะคะไปเป็นเศรษฐกิจภายในประเทศก็ได้พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศคือการแก้เกี่ยวของจีนเท่าที่ผมดูนะที่เขาทำแบบนี้นะฮะแล้วคงจะทำต่อไปเนี่ยหนึ่งก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากที่คุณต้องมุ่งใช้แรงงานเยอะๆนะฮะเช่นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่ได้รับจนได้รับฉายาว่าโรงงานโลกเนี่ยต่อไปนี้จีนคงไม่ต้องการเป็นโรงงานโลกเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่ต้องการเป็นศูนย์กลางของซัพพลายเชนมากเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะเขารู้แล้วว่าเขาตอนนี้เขาแพงแล้วเมื่อเทียบกับเวียดนามเทียบกับประเทศเกิดใหม่เทียบกับอินเดียเยอะแยะมากมายนี่นะฮะแล้วเขาก็มุ่งตัวเองไปเป็นอะไรครับไปเป็นservice based economy เป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคบริการและถ้าภาคบริการมันขยายตัวนะครับเช่นร้านอาหารการกินและอะไรทั้งหลายเนี่ยโอเคแหละมันก็ต้องใช้แรงงานเยอะอ่ะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยแทนที่ด้วยเทคโนโลยีได้ง่ายไงตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้โรบอทเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารได้ไหมใช้โรบอทใช้แขนกลเนี่ยมันเป็นกุ๊กได้ไหมทำอาหารทั้งหลายตอนนี้มันแพร่หลายมากจริงใช่ไหมฮะอย่างที่รับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยตอนเนี้ยในญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าจีนก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นแหละคุณเข้าไปในโรงแรมมีคุณไม่เจอคนเลยนะฮะไอ้เคาน์เตอร์มันก็มีโรบอทนั่งอยู่อะให้คุณไปเช็คอินอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะมันก็จะเป็นอันแมนเทคโนโลยีเทคโนโลยีไม่ต้องใช้คนก็เหมือนไอ้กรณีของไอ้โดรนเนี่ยมันต้องใช้คนที่ไหนใช่ไหมฮะสมัยคอนโอ้โหนะสู้รบกันต่างๆกันในทำสงครามเนี่ยคุณต้องใช้คนไปเสียคนกันเยอะแยะมากไปนักบินถูกยิงตกบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้คุณใช้โดรนเนี่ยทำได้เหมือนประสิทธิภาพเหนือกว่าไอ้เครื่องบินที่คนขับดีทั้งไปใช่มั้ยฮะจีนมันก็จะมุ่งสู่ทางเนี้ยนะเพิ่มมากขึ้น1เข้าเป็นเซอร์วิสเบสเพิ่มมากขึ้น2เป็นอะไรครับเป็นคอนซัมชันเบสอีโคโนมีเพิ่มมากขึ้นเน้นการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเน้นภาคบริการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเน้นภาคการเงินที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะฉะนั้นแล้วการเปิดกว้างและการพัฒนาภาคการเงินเนี่ยผมว่าจีนจะทำอย่างมากและยิ่งภาคการเงินคุณขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคุณต้องใช้คนเยอะมั้ยครับเรารู้ไหมครับวันนี้ธนาคารยักษ์ใหญ่โลกมันใช้คนกี่คนนะ Amazon.com เนี่ยใช้คนล้าน 500,000 คนเราไปดูดีครับไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs ไม่ว่าจะเป็น BlackRock นะฮะไม่ว่าจะเป็น Merrill Lynch ทั้งหลายเนี่ยมันใช้คนสักกี่หมื่นคนครับนะนะครับกิจกรรมที่ทำเนี่ยไอ้ revenue อาจจะมากกว่าได้ซ้ำไปไม่รู้เท่าไหร่มั้ยฮะมันจะลดคนได้เป็นอย่างมากเลยเพราะอะไรครับเพราะมันใช้เทคโนโลยีไงนะแล้วคือไฟแมเนเจอร์เนี่ยมันใช้กันสักกี่คนกันเชียวใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับใครที่กูทำงานในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจีนเขาจะมุ่งสู่อย่างเงี้ยก็คืออะไรครับภาคการผลิตไม่ทิ้งแต่ว่าเริ่มขยายฐานออกสู่ต่างประเทศนะไปตามเส้นทางสายไหมวันเบลวันโรดของเขานะซึ่งเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าค่าแรงถูกกว่านะครับแล้วก็มีวัตถุดิบต่างๆมากกว่ามีพลังงานมากกว่านะครับทำคุณจะต้องมาผลิตในประเทศจีนล่ะส่งไปส่งมาใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งส่งไปส่งมามากๆคุณต้องเสียค่าขนส่งมากๆเมื่อคุณต้องใช้ระบบขนส่งมากๆคุณต้องปล่อยสารคาร์บอนเยอะๆคุณก็ดีคาร์บอนไหนไม่ได้ใช่ไหมครับจะไปลดไอคาร์บอนนี่นะฮะไอต่างๆก็คงไม่ได้ถ้าอยู่ในประเทศเขาเองนะฮะใช่ใช่แล้วก็ไปขนไอวัตถุดิบขนพลังงานจากมันหมื่นกิโลเมตรมาแปรรูปในประเทศตัวเองแล้วก็ส่งกลับไปขายอีกมันหมื่นกิโลเมตรเนี่ยคุณจะดีคาร์บอนได้ยังไงล่ะใช่ฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าวิธีการแบบที่ผมกล่าวถึงนี่นะนะครับมันก็เลยทำให้เขาเองเนี่ยมันก็เริ่มปรับเปลี่ยนไงแต่ว่าถามที่สิ่งที่จีนปรับเปลี่ยนมันน่าแปลกประหลาดใจไหม
เราดูครับในอดีตอเมริกาชาติตะวันตกที่ปรับเปลี่ยนญี่ปุ่นที่ปรับเปลี่ยนเกาหลีใต้ที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันดิกับที่จีนปรับเปลี่ยนในขณะเนี้ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องออกนอกประเทศล่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทำไมก็ต้องโยกอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยพวกสิ่งทอการเน้นอะไรต่างทั้งหลายเนี่ยนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยออกมาในเมืองไทยตั้งแต่ที่เราเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั่นแหละตั้งแต่หลังปี1960นี่นะฮะที่เราตั้ง BOI ขึ้นมาอะไรต่างขึ้นมาใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับนี่คือแพทเทิร์นของการพัฒนานะครับนะแต่ว่าที่มันไม่เหมือนเดิมก็คืออะไรครับก็คือตอนนี้ประเทศพัฒนาแล้วมันเริ่มย้อนสอนไงค่ะนะก็คือเรียกอุตสาหกรรมกลับบ้านเรียกให้กลับบ้านนะฮะนะแล้วก็ร่วมมือกันในระหว่างประเทศพัฒนาแล้วด้วยกันนะอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้อย่างไอซีบีคอนดักเตอร์อะไรต่างๆนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ต่างหากที่ผิดไปกว่าไอ้คาร์ลอนที่ควรจะเป็นซึ่งน่าเป็นห่วงนะครับแต่สิ่งที่จีนเนี่ยย้ายฐานลงมาตามเส้นทางสายไหมนะครับเป็นร้อยประเทศที่ร่วมมือกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเพราะมันคือหลักมาเลยครับหลักของการใช้หลักการของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบรวบ competitive advantage ของคอนเซ็ปต์เศรษฐศาสตร์เนี่ยมาบริหารจัดการที่ไหนมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผิดตัวไหนคุณก็ผิดตัวนั้นสิแล้วก็มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะฉะนั้นจีนไม่ได้แปลกใจว่าทำไมจีนจึงเน้นเรื่อง globalizationเน้นเรื่องความร่วมมือแบบผู้ภาคีนะไม่ใช่เป็นเน้นเรื่อง deglobalization นะหรือว่าเน้นความร่วมมือแบบทวิภาคีแบบที่ชาติตะวันตกเนี่ยนะเรียกว่าชาติพัฒนาแล้วพยายามทำกันอยู่ในแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับครับนั่นคือแนวโน้มของจีนแหละฉะนั้นเมื่อไปจีนแล้วไม่แน่นอนนะถามว่าจีนเนี่ยจะยากลำบากอย่างยิ่งไหมถ้าประชากรมันเริ่มติดลบนะครับผมคิดว่าอีกหลายปีครับกว่ามันจะเริ่มภาพชัดนะแต่สิ่งที่ต้องทำเลยครับคุณต้องทำให้ประเทศเนี่ยรวยก่อนแก่เหมือนที่หลายๆประเทศทำนะเหมือนที่กับที่ญี่ปุ่นหรือที่เยอรมันทำเพราะคุณต้องทำให้ประเทศแก่ก่อนรวยเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับก็คือคุณจะต้องมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมันจะมีหนี้เพิ่มเยอะนะฮะอาจารย์ฮะถ้าแก่ก่อนรวยใช่ใช่แล้วไม่รู้คุณจะให้ใครเลี้ยงไงถึงจุดนี้ใช่ใช่มีหนี้ไม่มีใครเลี้ยงด้วยเพราะลูกก็น้อยบางคนก็ไม่บางครอบครัวก็ไม่มีลูกด้วยหลักด้วยแต่ว่าไม่ทรัพย์ไม่มีความมั่งคั่งที่สะสมมาไว้ใช่อย่างนั้นยากมากเลยนะถ้าไม่มีลูกไม่มีอะไรต่างๆแล้วร่ำรวยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับกลับสบายด้วยซ้ำไปจะได้เที่ยวให้คล่องตัวใช่ไหมฮะนะอะไรทั้งหลายนี่ไหมครับครับเช่นเมื่อปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่ตัวอย่างที่เราสามารถหยิบยกมาวิเคราะห์ได้นะครับอืมค่ะโหอาจารย์ค่ะวันนี้ภาพค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่เชื่อมต่อเนื่องกันเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขของจีนนี่ก็สะท้อนออกมาค่อนข้างชัดนะคะว่าของเขาเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะจากที่ประกาศออกมานะอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเซอร์วิสเซกเตอร์เขาเข้าไปเน้นตรงนี้มากขึ้นนะคะถึงแม้หลายคนจะห่วงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะว่าเอ๊ะฟองสบู่สังหาริมทรัพย์จะแตกว่าอาจารย์บอกว่าก็ควบคุมได้นะคะไม่น่าจะมีฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกขึ้นได้นะคะอาจารย์คะแต่สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ก็คือในรอบ60ปีนะคะปี2565นี่ประชากรจีนเกิดน้อยที่สุดในรอบ60ปีนะอาจารย์คนก็เลยห่วงว่าจีนจะโตต่อได้ป่ะอาจารย์บอกไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเขาแก้เกมแล้วก็คือเขาก็จะออกมาเติบโตในต่างประเทศด้วยนะคะโดยที่จะย้ายฐานการผลิตอันนี้แอบเห็นนะอาจารย์เพราะว่า BOI ประกาศมาล่าสุดปีที่แล้วปรากฏคนจีนเป็นอันดับ1 นะคะที่มี FDI เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะเราคงจะได้เห็นกระแสเนี่ยเกิดขึ้นอีกต่อเนื่องนะคะเพราะว่า EV ก็เข้ามาตั้งในประเทศไทยแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้มาฉายภาพเราเห็นกันนะคะหลังจากการประกาศตัวเลขไตรมาสที่4ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะแล้วก็ในช่วงของ1ปีที่ผ่านมานะคะปี2565นะคะก็เติบโตถึง 3% นะคะอาจารย์ขาวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ